สวัสดีครับท่านครับท่านครับวันนี้วันศุกร์ที่29มีนาคม2556นะครับที่ผมอยู่นี้ก็คือที่ห้องจอมทองนะครับสารกลางจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับนำโดยท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและครับหมายของหน่วยงานนะครับสู่ระดับบุคคลนะครับเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงเกี่ยวกับคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี2556นี้นะครับซึ่งการประชุมวันนี้นะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับนะครับทั้งผู้บริหารแล้วก็ผู้ปฏิบัตินะครับผู้การอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากทั้ง9อำเภอทั้ง60กว่าชีวิตนะครับได้มารวมตัวที่นี่นะครับเชิญตรงนี้นะครับวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเรานะคะก็มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกระดับนะคะทั้งหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการอำเภอและก็นักวิชาการทั้งระดับอำเภอและก็ระดับจังหวัดนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนโดยชี้วัดนะคะทั้ง PA และก็ IPA ตลอดจนโครงการเริ่มสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดนะคะทุกตัวชี้วัดเนี่ยค่ะให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็วที่สุดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไปแล้วหลายรอบนะคะแต่รอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในตัวชี้วัดในระดับกลมนะคะก็เราต้องมาทำความเข้าใจกันอีกครั้งนึงนะคะกลุ่มเป้าหมายวันนี้ของเราก็มาครบถ้วนนะคะมาครบถ้วนก็คิดว่าการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนะคะทุกตัวชี้วัดของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาในปี2555ก็จะดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในระดับท้าทายนะคะในระดับท้าทายทุกตัวชี้วัดค่ะวันนี้นะคะในภาคเช้าจะเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับบุคคลก็คือ IPA ของหน่วยงานนะคะซึ่งในการดำเนินการก็จะมีการชี้แจงจากหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายซึ่งรับผิดชอบในตัวชี้วัดนั้นๆโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งหมด65คนในการที่จะขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดพะเยาซึ่งโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดพะเยานั้นในปีนี้เราได้ตั้งชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์เพิ่มพูนสร้างต้นกล้าทั่วฟ้าแดนพะเยาค่ะคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน Internal Performance Agreements IPA เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการบริหารยุทธศาสตร์ทั้งระบบโดยเชื่อมโยงระบบการวางแผนยุทธศาสตร์การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติและการกำกับติดตามผลการปฏิบัติเพื่อให้การนำยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดเป้าหมายขององค์กรสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจะต้องจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคลให้ชัดเจนและทั่วถึงรวมถึงการสร้างความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในทุกระดับสามารถนำไปปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในปีพุทธศักราช2556การจัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคลครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง9อำเภอได้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานโดยได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคลคำรับรองการปฏิบัติราชการ PAแผนปฏิบัติราชการกรมแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่รับผิดชอบตัวชี้วัด KPI Template พ
ร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายของตัวชี้วัดมิติภายนอกด้านประสิทธิผลประจำปี2556และข้อเสนอแนะโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ผลของการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งในด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพคุณภาพและการให้บริการและการพัฒนาองค์การครับท่านครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในการประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลวันนี้นะครับก็คงจะสร้างความชัดเจนนะความเข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วก็พวกเราทั้งหมดก็สามารถที่จะพร้อมกันที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในปี2556นะครับให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายทุกประการครับสวัสดีครับ